สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นำทีมสสพรรคไทยสร้างไทยทั้ง6คนเดินทางเข้ารายงานตัวและรับบัตรประจำตัวต่อรัฐสภาพร้อมเปิดเผยถึงกระแสข่าวว่าเตรียมลาออกจากการเป็นสสบัญชีรายชื่อว่าตนเองแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าต้องการสร้างพรรคไทยสร้างไทยให้เป็นสถาบันทางการเมืองเป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงการเป็นนักการเมืองอาวุโสผ่านงานการเมืองมานานยิ่งทำให้เห็นว่าประเทศมีการพัฒนาที่ทำให้เกิดปัญหามากขึ้นจึงตั้งใจว่าเมื่อสร้างพรรคไทยสร้างไทยแล้วจะอยากให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนไม่ใช่ของนายทุนดิฉันมักจะพูดติดปากว่าจะเป็นนั่งร้านเป็นเสาเข็มและจะเป็นสะพานเชื่อมโยงคนใหม่ๆให้เข้ามาทำงานในพรรคเพื่อจะสร้างพรรคให้เป็นสถาบันทางการเมืองแล้วตนเองจะทำหน้าที่ไปอยู่กับประชาชนเพื่อพาประชาชนช่วยกันทำงานแก้ปัญหามีกลไกของพรรคไทยสร้างไทยที่เข้มแข็งคุณหญิงสุดารัตน์ย้ำว่าได้เคยแจ้งต่อที่ประชุมยุทธศาสตร์พรรคเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจะทำตามเจตจำนงที่ได้ให้ไว้ว่าจะไม่รับตำแหน่งใดๆเพราะสถานการณ์ทางการเมืองไม่นิ่งแต่ก็อยากให้พูดคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งเพราะที่ประชุมดังกล่าวเวลาไม่พอคณะผู้บริหารไม่มีใครขัดเจตนารมณ์ของตนเองแต่ได้ขอร้องให้ดูเรื่องจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพราะต้องการจะใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนหลังจากนี้ขณะที่ตนเองจะไม่เป็นส.ส.ก็ไม่ได้ต้องรายงานตัวไปก่อนแล้วค่อยหารือในเวลาที่เหมาะสมภายหลังพร้อมยืนยันว่าพรรคไทยสร้างไทยจะช่วยให้การจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่มีการแตกแถวส่วนบุคคลที่จะขึ้นมารับตำแหน่งแทนคุณหญิงสุดารัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับต่อจากตนเองก็เลื่อนขึ้นมาแต่ก็มีบางท่านที่แสดงเจตจำนงจะมาช่วยทำงานเบื้องหลังแต่ยังไม่ระบุรายชื่อขอให้ตกผลึกกันก่อนส่วนตัวมีความชัดเจนมาตั้งแต่ต้นส.ส.ทุกคนรับทราบว่าตนเองไม่ต้องการตำแหน่งใดๆเพราะเป็นมาหมดแล้วความตั้งใจสุดท้ายคือสร้างพรรคการเมืองที่มาเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยให้ราบรื่นสำหรับกระแสข่าวว่าพรรคไทยสร้างไทยจะได้โควต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีการวางตัวรัฐมนตรีไว้2คนคือสุพันธ์มงคลสุธีรองหัวหน้าพรรคและนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการพรรคคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าไม่ทราบว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวพร้อมยืนยันว่าพรรคไทยสร้างไทยไม่เคยสร้างปัญหาทั้งภายนอกและภายในเพราะพยายามช่วยให้การจัดตั้งรัฐบาลราบรื่นมากที่สุดไม่เคยตั้งเงื่อนไขใดๆมองว่าข่าวที่นำเสนอน่าจะเป็นความคาดหวังมากกว่าย้ำว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันขอให้เลือกประธานสภาและนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นก่อนคุณหญิงสุดารัตน์ยังแสดงความเห็นถึงประเด็นตำแหน่งประธานสภาที่ยังไม่ได้ข้อยุติส่วนตัวไม่ทราบแต่สิ่งที่กลัวมากที่สุดคือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์การชุมนุมการสูญเสียทำให้คนถือปืนอ้างเหตุออกมารัฐประหารอยากให้เห็นแก่ประชาชนและประเทศชาติมากที่สุดโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องของ2พรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดตำแหน่งประธานสภามีความสำคัญเราฝากความหวังให้คุยกันให้จบเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อประชาชนและประเทศชาติหากฝ่ายตรงข้ามเสนอรายชื่อเพื่อโหวตแข่งฝ่ายประชาธิปไตยจบแน่นอนจึงขอให้กำลังใจทั้ง2พรรคคุยกันให้จบคุณหญิงสุดารัตน์ยังเปิดเผยความรู้สึกครั้งนี้เป็นส.ส.ครั้งแรกในรอบ19ปีซึ่งพรรคไทยสร้างไทยพร้อมจะผลักดันให้จัดทำรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับ
ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ